าไปเลยนะคะกรอบแล้วเพราะว่าเขาชี้ห้อเหลืองในทีแล้วค่ะเนี่ยทำข้าวจี่นะคะข้าวจี่เฮ็ดในอังกฤษค่ะเฮ็ดตามสภาพนะคะเฮาอยู่นะคะนะใส่กระทะนะคะจะทอดให้มันเหลืองๆด้วยค่ะเด้อให้ได้เหลืองๆมันจึงสิแซ่บนะคะสิกรอบแซ่บอันนี้กินกับแจ่วมะเขือเทศนี่แซ่บได้หลายเลยเด้อค่ะเด้อก็ได้ละโอเคนะคะนี่นะเหลืองได้ทีแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเขาสิเติมน้ำมันหน่อยนึงแล้วเขาสิทาไข่นะคะเรียกว่าให้ไข่นะคะอันนี้น้ำมันนี่เขาเป็นน้ำมันเฮลตี้เนี่ยด้วยค่ะเด้อ Repurposed Oil ด้วยค่ะนี่โอเคทาเลยค่ะหน้าใครนะคะเนี่ยทาไปเลยนะคะกรอบแล้วเพราะว่าเขาชี้ห้อเหลืองในทีแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วยช่วยสอดค่ะประมาณนี้นะคะเฮาก็ได้กินข้าวจี้ที่แซ่บสิแซ่บแล้วนะคะอันนี้เฮาใส่ไข่แบบไข่ไก่แบบที่เป็นไฮโปรตีนน้ําเลยค่ะที่โปรตีนและไข่ไก่สีฟ้าซึ่งอยู่ในบ้านเฮาเองนะคะเฮาเลี้ยงเองนะคะอันนี้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ปิดไฟได้เลยค่ะนี่นะคะเห็นป่ะสังเกตเบิ่งนะคะย่างแซ่บเลยนะคะนะคะอันนี้เฮ็ดแบบง่ายๆนะคะผู้ใดอยากกินนะคะกินกับแจ่วปลาร่าก็ได้ด้วยค่ะปลาร่าบองปลาแดกบองบ้านเฮาน้ํากับแซ่บสิแซ่บด้วยค่ะเด้อได้เวลากินแล้วค่ะนะคะข้าวจี้แจ่วมะเขือเทศนะคะกินกับแตงนะคะแซ่บอีกแล้วค่ะมื้อนี้ข้าวจีนนี่เขาใส่ไข่ที่มันไข่เป็นสีฟ้านะคะไข่สีฟ้าเขาสื่อออกมาเป็นแบบว่าไฮโปรตีนนะคะคือโปรตีนมันสิหลายเขาเลี้ยงเองนะคะเนี่ยนะหอมหอมหอมอย่างนี้